มีความเห็นนะครับของประธานบอร์ดกองฉลากนี่ก็เป็นหน่วยงานเนี่ยนะครับยอมรับแก้ไขสลากแพงไม่ได้นะครับกำลังจะขอนัดพบกับนายกรัฐมนตรีหวังเคลียร์และก็บอกว่าทำทุกวิถีทางแล้วกดดันฝ่ายบริหารสำนักงานกองฉลากขันน็อตอีกรอบสั่งตรวจบัตรผู้ค้าฉลากตัวจริงทุกรายก่อนตัดสินใจลงมือแก้ไขนะครับพ.ร.บ.สำนักงานฉลากและก็ยอมรับนะครับเพราะว่าแก้ไขปัญหาฉลากราคาแพงไม่ได้เพราะว่าหน้าฉลากคู่ละ80แต่ขายจริงๆนั้นคู่ละ110บาทเนี่ยนะครับสูงกว่าราคานะครับที่เขียนเอาไว้ถึง30บาทพูดความจริงกันมั้ยใครที่ไปเป็นยี่ปั้วซาปั้วอยู่ที่กองฉลากน้องชายของนักการเมืองคนไหนนะครับที่เข้าไปบงการทำสัญญาเนี่ยนะครับต่อเนื่องกัน2ปีเนี่ยที่ใครก็ไปแตะต้องอะไรกันไม่ได้เลยนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็พูดมาตั้งหลายครั้งว่าถ้าแก้ไขเนี่ยนะครับราคาไม่ได้จาก80มา110นั้นก็เขียนเนี่ยนะครับที่หน้าฉลาก110ให้มันรู้แล้วรู้รอดประชาชนเขาก็มีความรู้สึกว่าก็110ก็110อ่ะใครอยากซื้อก็ซื้อไม่อยากซื้อก็อย่าซื้อแต่ว่าไม่ใช่เขียน80แล้วมาขายกับประชาชน110นะครับตอนยึดอำนาจกันใหม่ๆเนี่ยครับยังไงเรื่องนี้ก็ต้องแก้ประกาศเสียงดังฟังชัดแล้วก็ปรากฏว่าเป็นไงจากเดิมเนี่ยนะครับขาย100เนี่ยครับสูงกว่าราคา20บาทไปปราบปรามกันที่ท่าไหนเนี่ยครับเป็น110บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับที่เขาก็นัดหมายท่านกันอยู่นั้นเนี่ยจะต้องไปตรวจสอบชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครล่ะครับที่เข้าไปเป็นนะครับไปมีอำนาจนะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในนั้นท้ายที่สุดเนี่ยนะครับแล้วไปเจรจาท่าไหนยังเพิ่มไปอีก10บาทตั้งที่เกินมา20บาทก่อนหน้านี้คือคนไทยยังไงเขาก็ไม่มีทางเลือกแต่ว่านี่เรานะครับคือสังคมไทยนี่ครับเกลียดปลาไหลกินน้ำแกงกันอยู่แล้วเรื่องหวยใต้ดินเนี่ยนะครับผิดกฎหมายมาตั้งแต่ต้นแต่มีที่ใดในประเทศไทยไม่มีหวยใต้ดินบ้างแต่ว่าเอาไว้อธิบายนะครับรับไม่ได้กับหวยใต้ดินและท้ายที่สุดนะครับไอ้เงินจากหวยใต้ดินก็ไปสร้างอิทธิพลและเงินเหล่านี้ครับก็กลายมาเป็นสวยนะครับมันไม่ใช่นะครับว่ามีหวยใต้ดินแล้วจะแก้ไขปัญหาอื่นๆได้ไปขึ้นบนดินเนี่ยนะครับดีๆเนี่ยครับรัฐก็เป็นเจ้ามือแต่อยู่ดีๆก็กลับมาคืนให้กับเจ้ามือหวยใต้ดินอีกเหมือนเดิมแล้วก็เสร็จแล้วก็บอกว่าหวยใต้ดินผิดกฎหมายและผิดกฎหมายแล้วยังไงต่อก็ปล่อยให้ผิดกฎหมายนี่ครับนานๆไปจับโพยได้ทีนะครับไอ้คนที่ถูกจับเนี่ยนะครับก็ถือว่าซวยนะครับ1ใน100แต่ว่าข้อเท็จจริงนั้นการซื้อขายสิ่งเหล่านี้กับสังคมไทยนั้นปกติเรื่องลอตเตอรี่แพงเนี่ยนะครับถามว่าประธานบอร์ดไม่รู้ว่าแพงเพราะไงผมไม่เชื่อนะครับว่าท่านจะไม่รู้ท่านรู้เลยครับว่ามันแพงเพราะอะไรแต่เพียงไม่รู้จะอธิบายความยังไงอธิบายความมันตรงไปตรงมาไหมก็ลองพูดมาสิครับว่าแพงเพราะอะไรไปนั่งเนี่ยครับถึงขนาดไม่รู้เลยไม่ใช่แต่ก็รู้เช่นเดียวกันว่าที่แก้ไขไม่ได้เพราะอะไรมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับนักการเมืองหน้าไหนเนี่ยนะครับใครหน้าไหนที่ไปทำอย่างนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ที่อธิบายว่านะครับยอมรับว่าแก้ไขไม่ได้ทำทุกมาตรการแล้วไม่ทุกมาตรการแล้วครับมาตรการเดียวเนี่ยนะครับทำสำเร็จคือพูดความจริงมาความจริงเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรก็ว่ากันตามนั้นแต่ไอ้ที่พูดมาเนี่ยครับยังไม่พูดความจริงแต่ยอมรับความล้มเหลวว่าแก้ไขไม่ได้แต่ไม่ได้บอกว่าไอ้ที่แก้ไขไม่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ผมบอกไม่ต้องแก้ไขแล้วเปลี่ยนราคาข้างหน้าเนี่ยครับเป็น110บาทก็110บาทแต่ประชาชนเห็นแพงแต่เขาไม่ซื้อก็โมทนาสาธุนะทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็มีความเห็นว่าเรามีหลายสิ่งหลายๆอย่างซึ่งความจริงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาได้เหมือนการวิพากษ์วิจารณ์ในอดีตนะเหมือนเรื่องค่าไฟเหมือนกันก็ปรากฏว่าราคาน้ำราคาน้ำมันราคาแก๊สราคาถ่านหินราคาแสงแดดราคาลมราคาแกลบ
เท่ากันหมดค่าไฟคือเอาอะไรล่ะครับเอาอะไรมาเป็นหลักน้ำก็ฟรีละตอนสร้างเขื่อนก็ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่เอาราคาน้ำมาเท่ากับน้ำมันเอาน้ำมันไปเท่ากับแก๊สเอาแก๊สไปเท่ากับลิกไนท์เอาลิกไนท์เท่ากับแสงแดดเอาแสงแดดไปเท่ากับลมเราไม่เคยมีหลักเลยว่านะครับว่ามันจริงๆเนี่ยควรที่อยู่ถัวเฉลี่ยกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราเองก็ไม่มีทางเลือกครับพูดมากก็ไฟดับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าเรายอมรับความเป็นจริงกันแม้กระทั่งไอ้ปตท.ก็เหมือนกันนะครับที่คนไทยต้องการข้อเท็จจริงหลากหลายเรื่องราวกันนั้นเนี่ยนะครับแค่ทำความจริงให้กระจ่างแล้วราคาเนี่ยครับตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดแล้วก็ต้องเปิดเผยว่าในประเทศไทยผลิตได้มาเท่าไหร่ที่จะมาเป็นถั่วเฉลี่ยกันนั้นคนในท้องถิ่นนั้นๆ นะครับควรจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างกรณีคนไปขุดเจาะน้ำมันผมเชื่อคนไทยรู้กันไม่ครบครับว่าที่ใดมีน้ำมันตรงไหนกันอย่างไรนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะครับการจะขึ้นภาษีนะครับราคาน้ำมันขึ้นไปอีกนะครับทั้งที่จริงว่าควรจะหาทางออกว่าประชาชนนั้นนะครับเขาควรจะได้รับราคาที่ตรงกับความเป็นจริงมันไม่ได้มาแก้ไขเนี่ยนะครับวิกฤตของพลังงานนะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้นี่ก็เหมือนนี่ลอตเตอรี่แพงเท่าไหร่เขาก็ซื้อน้ำมันไม่มีทางเลือกแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือหลักคิดนะครับว่าอะไรควรเนี่ยนะครับพอไม่พอตรงไหนนะครับว่าประชาชนเขาเดือดร้อนตรงไหนกันอย่างไรนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่มีทางเลือกเอาราคาน้ำกับน้ำมันมาเท่ากันอย่างเงี้ยเรื่องหลักคิดไฟฟ้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน่วยงานต่างๆที่ทำหน้าที่ในการบริการประชาชนมันกลายเป็นอภิสิทธิ์ชนเหมือนกันนะครับมันเหมือนกับกรณีลอตเตอรี่เนี่ยทั้งที่ผมเชื่อว่าไม่ใช่ว่าประธานบอร์ดเขาไม่รู้แต่ท้ายที่สุดเนี่ยแก้ไขอะไรไม่ได้และไอ้ที่แก้ไขอะไรไม่ได้เนี่ยก็น้ำท่วมปากเพราะว่าข้อเท็จจริงก็คือพอเข้าไปแล้วมาเจอสัญญาเดิมนะครับใครไปทำสัญญาเนี่ยก็รู้กันหมดเพียงแต่ว่านะครับพูดความจริงไปหรือเปล่าเพราะไปหาพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับถ้าไปพูดความจริงเนี่ยก็แก้ไขปัญหากันไม่ตรงจุดนะครับเรื่องพลังงานนั้นถ้ามันราคามันสอดคล้องนะครับกับข้อเท็จจริงมันก็ไปกันได้นะครับเรื่องเบนซินดีเซลนะฮะคนจนก็สลับกันใช้นะคนรวยก็ใช้ทั้งสองอย่างเดี๋ยวนี้รถเนี่ยนะครับก็เป็นดีเซลนะครับรถเก๋งเดิมเบนซินอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็มีดีเซลแล้วนะครับเมื่อก่อนดีเซลราคาถูกเบนซินราคาแพงก็บอกว่าไอ้รถดีเซลนะครับใช้กับปิกอัพขนส่งนะครับทำให้สินค้าราคาถูกลงแต่ลืมมองว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ขี่ตามในซอยต่างๆนั้นก็ใช้เบนซินรถเก๋งเนี่ยนะครับแพงๆใช้เบนซินเวลานี้ก็ทำมาดีเซลมันไม่ได้บอกว่ารวยจนเนี่ยนะครับใช้เมื่อก่อนรวยใช้เบนซินอธิบายแบบนี้ดีเซลเนี่ยนะครับให้กับคนจนพอไปดูปรากฏว่าไอ้รถมอเตอร์ไซค์ใช้เบนซินเท่ากับคนรวยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีหลักอะไรเลยว่านะครับว่าอะไรของคนรวยอะไรของคนจนเพียงแต่ว่าณขนาดนี้อะไรเราสามารถเนี่ยนะครับลดราคาและก็คิดราคาที่มันเป็นธรรมกับประชาชนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่แฟร์ที่สุดเพราะว่านะครับผมเชื่อว่าคนไทยรับกันได้ว่าผลประโยชน์ที่ตัวเองเสียเข้าไปนั้นประเทศชาติได้ประโยชน์อย่างครบถ้วนและอะไรเนี่ยนะครับที่มันเกินไปนะครับก็ปรับให้มันฐานเกิดความพอดีนะครับและอธิบายหลักคิดวิธีคิดอะไรต่างๆนั้นนี่จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับความคิดเห็นนะครับเรื่องกรณีองค์การสวนยางนะครับท้ายที่สุดก็ยอมรับชัดเจนนะครับลดสต็อกยาง 200,000 ตันนะครับให้กับประเทศจีนนะครับในราคา 1.9 เหรียญสหรัฐต่อ1กิโลผมเองเนี่ยนะครับก็มีความเห็นอยู่เดิมว่าการเอาราคานะครับการเอายางไว้ในสต็อกเท่ากับช่วยนะครับวิกฤตราคายางนะครับนี่คือหลักคิดกันเบื้องต้นและก็หลายส่วนก็คิดกันมาเดิมแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ไปขายกันจนได้แต่ว่าก็ผมดูสภาพการแล้วนะครับก็ราคาก็ไม่น่าจะแตกต่างลงไปมากกว่านี้กันมากหรือว่าจะขึ้นไปมากกว่านี้
พราะปกติเนี่ยครับในช่วงฤดูฝนของภาคใต้ราคายางจะสูงมาโดยอัตโนมัติเพราะว่ากรีดยางไม่ได้แต่ปรากฏว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าฤดูใดนะครับราคาไม่เกี่ยวข้องซึ่งมันก็ผิดหลักนะครับมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นการเก็บยางเนี่ยนะครับไว้ในสต็อกบางคนก็อาจเชื่อว่านะครับทำให้พยุงราคากันเอาไว้ได้นะครับแต่ว่าส่วนองค์การสวนยางเนี่ยครับแต่ว่าหลักคิดอะไรก็แล้วแต่เขาก็ไม่เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเราเองก็แลเห็นว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องราคายางพารานั้นมันต้องคุยร่วมกับประเทศผู้ผลิตทั้งหมดนะครับและออกแบบวางแผนการผลิตนะครับหลักคิดเรื่องการใช้ในประเทศเอาไว้พูดกันเพียงอย่างเดียวนะครับว่าจะทำถนนบ้างทำอิฐบล็อกบ้างทำพื้นสนามกีฬาบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับก็ไม่ดำเนินการความจริงยางส่วนนี้ครับหน้าที่จะนำมาใช้สำหรับภารกิจเหล่านี้เมื่อรัฐนี่นะครับอย่างไรต้องทำถนนรัฐเองเนี่ยนะครับก็ต้องสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้นก่อนว่าถนนนะครับที่นำยางพาราเข้าไปผสมนั้นนะครับจะได้ประโยชน์สูงสุดชาวสวนยางก็ได้ประชาชนก็ได้ราคาแพงกว่าเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับก็ไม่ดำเนินการเรื่องนี้กันอย่างเป็นระบบมันกลายว่าถนนเอาไว้พูดนะครับหรือการแปรรูปต่างๆนั้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทายท้าในอนาคตมากมายนะครับนี่คือวิกฤตการณ์เรื่องยางซึ่งว่ายังไม่ได้เห็นปลายทางนะครับว่าท้ายที่สุดนั้นนะครับมันจะเป็นไปตามข้อเรียกร้องกันหรือไม่เช่นเดียวกับวิกฤตข้าวนะครับซึ่งเราก็อธิบายความอย่างชัดเจนว่าถ้าขืนเก็บไว้ในสต็อกนะครับปีใน0 40% 10% 10% นะครับจนกระทั่งปีที่4ยืนพื้น40นะครับที่เหลือปลายทางนั้นนะครับแทนที่จะขายราคาข้าวก็จะกลายเป็นราคาอาหารสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบ้านเมืองเราเนี่ยครับเจอเล่ห์เพทุบายของพ่อค้าที่เคยร่วมสมคบคิดกับนักการเมืองกันมายาวนานแล้วมันไม่ใช่นะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาจะไม่ประสมยางกับข้าวนะครับมันนะครับหรือว่าพืชผลทางการเกษตรอื่นๆนั้นพ่อค้าถ้าไปจับมือกับนักการเมืองเมื่อไหร่นั้นรัฐก็จะเสียเงินอย่างไม่รู้จบเพราะว่าเมื่อพ่อค้าจับมือกับนักการเมืองนั้นจะทำให้ของเนี่ยนะครับที่ควรจะซื้อในตรงราคานั้นมันกลายเป็นว่านะครับเหมือนยางชั้น1ก็มาตีชั้น2ยางชั้น2ตีชั้น3ยางชั้น3เนี่ยครับตีเป็นเสื่อมสภาพข้าวก็เช่นเดียวกันนะครับจากการขายราคาข้าวก็เป็นราคาอาหารสัตว์แล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพ่อค้าก็เอาไปขายในราคาอาหารคนได้กำไรก็แบ่งกับนักการเมืองกันอย่างไม่สิ้นสุดนะครับในบรรยากาศวันหยุดวันนี้ก็นะครับเราเองก็เป็นเรื่องที่ปรับทุกข์กันนะครับแล้วก็ยังมีความเห็นว่าเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์กับชาติเมืองนั้นนะครับไม่มีเขาไม่มีเรามีแต่นะครับเป็นคนไทยด้วยกันนะครับแล้วก็มีความวาดหวังว่าในห่วงเวลาของการกางรถแมปนั้นนะครับหลากหลายสิ่งที่มันเป็นปัญหาจะได้รับการแก้ไขนะครับเมื่อเราเลือกกันไม่ได้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงและเมื่อยอมรับความเป็นจริงนะครับก็ต้องแยกระหว่างผลประโยชน์ของชาติประชาชนนั้นนะครับมันจะไม่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกทางการเมืองไอ้ความรู้สึกทางการเมืองก็เป็นความคิดเห็นนะครับสำหรับสิ่งที่เป็นอนาคตหรือสิ่งที่เราเองก็เห็นว่ามันจะเกิดความเสียหายนะครับที่จะเดินหน้ากันต่อถ้าไม่ปรับวิธีคิดเช่นนาโนไฟแนนซ์เนี่ยนะครับดอกเบี้ย 36% ต่อปีนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับกู้มาเนี่ยครับกู้มาแสนนะครับได้ใช้ 64,000 แล้วก็เสียดอกเบี้ยเนี่ยนะครับ 36,000 เป็นตัวเลขที่อเนจอนาจใจมันดีกว่าเจ้าหนี้เงินนอกระบบนะครับที่เป็นนายทุนรายอื่นเท่านั้นเองแต่รัฐไม่ควรเดินตามรอยนะครับนายทุนเจ้าหนี้นอกระบบนะครับเพราะฉะนั้นเรายังมีธนาคารของรัฐที่ควรจะแปลงเป็นธนาคารประชาชนหรือจะชื่อธนาคารอะไรก็ตามนั้นแล้วก็คิดดอกเบี้ยนะครับให้เสมอเหมือนกับธนาคารเมื่อปล่อยนะครับหนี้ให้กับบรรดาคนรวยทั้งหลายไม่ใช่คนจนเนี่ยนะครับต้องจ่ายหนี้แพงกว่าคนรวยไม่รู้สักกี่เท่ามันไม่ยุติธรรมเขาลำบากอยู่แล้วทำไมเขาต้องมารับภาระที่มากกว่าคนรวยซึ่งได้รับโอกาสจากธนาคารอื่นทั้งหมดคือความห่วงใยของประเทศครับพบกันใหม่กับมองไกลในวันจันทร์วันนี้สวัสดีครับ